จุดหมุนของกระบอกไฮดรอลิกยกหัวเกี่ยว 2. จุดหมุนของคอลำเลียง 3. ชุดลูกกลิ้งของล้อตีนตะขาบ 4. การอัดจรบีที่จุดหมุนของท่อส่งเมล็ดข้าว 5. อัดจรบีเฟืองมอเตอร์ที่ใช้สำหรับหมุนท่อส่งเมล็ดข้าวโดยการอัดจรบีต่อจุดให้โยกคันโยกของกระบอกอัดจรบีจนกว่าจะรู้สึกตึงมือบริเวณคันโยกสำหรับบริเวณชุดเพลาลำเลียงให้ทาจรบีบริเวณบูชพลาสติกการตรวจเช็คและปรับตั้ง 1. การเช็คน้ำมันเครื่องมีขั้นตอนดังนี้ 1. เปิดถังบรรจุเมล็ดข้าวออก 2. ดึงก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องออกมา 3. ใช้ผ้าสะอาดเช็ดระดับน้ำมันเก่าออกจากก้านวัดระดับ 4. นำก้านวัดระดับน้ำมันใส่ไปในตำแหน่งเดิมจากนั้นดึงก้านวัดระดับขึ้นมาเพื่อวัดระดับน้ำมันใหม่จุดสังเกตปลายด้านล่างของก้านวัดจะมีตำแหน่งขีดบนสุดและต่ำสุดโดยต้องให้ระดับน้ำมันที่ก้านวัดอยู่ที่ขีดบนสุดถ้าไม่อยู่ในตำแหน่งบนสุดให้เติมน้ำมันเพิ่ม 2. การตรวจเช็คกรองดักน้ำให้ดูที่ถ้วยกรองดักน้ำจะมีลูกลอยสีแดงโดยตำแหน่งของลูกลอยสีแดงต้องอยู่ที่ก้นถ้วยหากลูกลอยสีแดงลอยขึ้นมาถึงขีดสีขาวแสดงว่ามีน้ำปนอยู่ในระบบต้องถอดกรองดักน้ำออกเพื่อทำความสะอาดขั้นตอนการทำความสะอาดกรองดักน้ำมีดังนี้ 1. ปิดก๊อกน้ำมันไปตำแหน่งออฟ 2. คลายเกลียวล็อกกรองดักน้ำมันออกจากนั้นดึงกรองดักน้ำมันออก 3. ทำความสะอาดโดยเทน้ำและคราบสิ่งสกปรกออกจากกรองการตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็นหม้อพักน้ำจะมีตำแหน่งปริมาณน้ำบอกเป็นฟูกับโลโดยต้องดูให้ระดับน้ำอยู่ในตำแหน่งฟู 4. การตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ขับเคลื่อนตรวจเช็คโดยใช้ประแจเบอร์12คลายโบลต์ที่มีสีชมพูออกถ้าอยู่ในระดับปกติจะมีน้ำมันเกียร์ไหลออกมาถ้าไม่ไหลออกมาต้องเติมน้ำมันเกียร์เพิ่ม 5. การตรวจเช็คน้ำมัน UDT ตรวจเช็คโดยใช้ประแจเบอร์14คลายโบลต์ออกถ้าอยู่ในระดับปกติจะมีน้ำมันไหลออกมาถ้าไม่ไหลออกมาต้องเติมน้ำมัน UDT เพิ่มการตรวจเช็คสายผ่านดังนี้ 1. ต้องสังเกตที่เนื้อสายผ่านว่ามีรอยไหม้รอยแตกร้าวหรือมีลักษณะเป็นขุยหรือแตกลายงาหรือไม่ถ้ามีให้เปลี่ยนสายพานใหม่ 2. ตรวจเช็คความตึงของสายพานโดยการปรับตั้งให้ไปดูที่คู่มือปรับตั้งสายพานการเปลี่ยนอะไหล่ 1. การเปลี่ยนสายพานหัวเกี่ยว B54 มีขั้นตอนดังนี้การปลดสายพานออก 1. เปิดฝาครอบสีขาวและฝาครอบสีส้ม 2. คลายน็อตตัวปรับตั้งสายพาน C96 ออกให้สายพานหย่อนและปลดสายพาน C96 ออกทั้ง2เส้น 3. คลายน็อตลูกกลิ้งออก 4. ปลดสายพานหัวเกี่ยว B54 ออกการใส่สายพาน 1. การใส่สายพานให้ระวังห้ามใส่คร่อมเหล็กกันสายพานเพราะอาจทำให้สายพานขาดระหว่างการทำงานได้ 2. ขันน็อตลูกกลิ้งและไกด์กันสายพานให้แน่น 3. ใส่สายพาน C96 ทั้ง2เส้นสี่ขันน็อตตัวปรับตั้งสายพาน C96 ให้แน่น 5. ความตึงของสายพานให้ปรับตั้งตามคู่มือการปรับตั้งสายพาน 2. การเปลี่ยนสายพานชุดล้อโน้ม B107 มีขั้นตอนดังนี้
การปลดสายพานออก 1. ถอดฝาครอบออกด้วยประแจเบอร์12 2. เอามือกดล้อโน้มให้สปริงยืดตัวสายพานจะหย่อนแล้วทำการปลดสายพานออกการใส่สายพาน 1. คล้องสายพานที่มู่เลขขับ 2. คล้องสายพานที่ล้อโน้มหมุนล้อโน้มไปข้างหน้าจนกว่าสายพานจะเข้าร่องโดยสังเกตให้สายพานอยู่บนเหล็กกันสายพานเสมอ 3. ใส่ฝาครอบด้วยประแจเบอร์12 3. การเปลี่ยนเฟืองขับล้อตีนตะขาบมีขั้นตอนดังนี้ 1. ขับเคลื่อนรถให้เฟืองขับล้อตีนตะขาบทั้งสองข้างเป็นอิสระจากล้อตีนตะขาบ 2. ถอดเฟืองขับล้อตีนตะขาบในจุดที่ไม่โดนขบออกทั้งสองข้าง 3. ทำการสลับข้างเฟืองขับล้อตีนตะขาบซ้ายขวาโดยนำด้านที่ไม่ใช้ในการขับเคลื่อนแทนด้านที่ใช้ในการขับเคลื่อน 4. ทำเหมือนขั้นตอนที่1โดยให้เฟืองขับล้อตีนตะขาบที่เปลี่ยนไปขบกับล้อตีนตะขาบ 4. การเปลี่ยนสายพาน B68 การปลดสายพาน B68 มีขั้นตอนดังนี้ 1. เปิดถังบรรจุเมล็ดข้าว 2.ทำการคลายโบลต์ที่ยึดไกด์สายพาน 3. ถอดไกด์สายพานออก 4. จากนั้นทำการปลดสายพาน B68 การใส่สายพาน B68 1. คล้องสายพานที่มู่เลขเครื่องยนต์ 2. ใส่ไกด์สายพาน 3. ขันโบลต์ยึดไกด์ให้แน่น4. ปิดถังบรรจุเมล็ดข้าวการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเพื่อให้ท่านสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องหากเกิดปัญหาที่ไม่ซับซ้อนท่านสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ดังนี้ปัญหาข้าวติดสกรูสาเหตุเกิดจากข้าวเปียกข้าวมีกิ่งไม้ปนหรือข้าวมีดินปนวิธีการแก้ไข 1. หยุดรถปลดคลัตช์หัวเกี่ยวและคลัตช์ตู้นวด 2. ดับเครื่องยนต์ 3. เปิดฝาครอบสีส้มด้านข้างทั้งสองข้าง 4. เปิดฝาปิดท่อสกรูสองด้านล่างนำเศษข้าวออก 5. ตรวจสอบสกรูของน็อตด้วยประแจแหวนเบอร์17ถ้าสกรูหมุนไม่ได้ให้เปิดฝาครอบแนวตั้งนำเศษข้าวออกปัญหาข้าวติดคอสาเหตุเกิดจากขาดความชำนาญในการเกี่ยววิธีการแก้ไข 1. ปลดคลัตช์หัวเกี่ยว 2. เบารอบเครื่องให้ต่ำที่สุด 3. ยกชุดล้อโน้มขึ้น 4. ยกชุดคลัตช์รีเทิร์นขึ้นโดยการยกขึ้นลงเป็นจังหวะโดยห้ามยกค้าง 5.รอจนกว่าเพลาลำเลียงจะหมุนย้อนกลับกับการทำงานจริง 6. ในกรณีที่ยังไม่ทำงานให้ยกหัวเกี่ยวขึ้นในระดับเอวยกชุดล้อโน้มขึ้นให้สุดและดับเครื่องยนต์ 7. ดึงเศษฟางที่ติดอยู่ที่คอออกพร้อมกับจับเพลาลำเลียงหมุนจนกว่าเพลาลำเลียงจะหมุนได้ข้อสำคัญนำเสื้อใส่เข้าไปในกางเกงให้เรียบร้อยและห้ามเข้าใกล้ใบมีดเพราะในขณะที่เราหมุนเพลาลำเลียงใบมีดจะมีการหมุนด้วยข้าวติดสกรูท่อส่งเมล็ดข้าวสัญญาณเตือนชุดท่อส่งเมล็ดข้าวหยุดการทำงานและสายพาน B68 เสียหายสาเหตุเกิดจาก 1. รอบเครื่องยนต์ในการส่งเมล็ดข้าวต่ำกว่า 2,500 รอบ 2. ข้าวเปียก 3.ข้าวมีดินปน 4. สายพาน B68 ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานวิธีการแก้ไข 1. ปลดคลัตช์ส่งเมล็ดข้าว 2. ดับเครื่องยนต์ 3. เปิดฝาครอบสีส้มด้านท้ายออก 4. เป
ปิดฝาปิดช่องระบายที่ท่อส่งเมล็ดข้าวแนวตั้งเพื่อส่งข้าวที่อุดตันออก 5. ประกอบฝาปิดและตรวจสอบการขันโบ้ให้แน่นข้อสำคัญหากยังไม่สามารถทำงานต่อได้ให้ทำตามวิธีข้างต้นอีกครั้งและทำการตรวจสอบสายพาน B68 ว่าอยู่ในสภาพการใช้งานหรือไม่ท่อส่งเมล็ดข้าวไม่สามารถหมุนเปลี่ยนทิศทางได้สัญญาณเตือนท่อส่งเมล็ดข้าวหยุดการทำงานและสายพาน B68 เสียหายสาเหตุเกิดจาก 1. สวิตช์ควบคุมเสีย 2. ฟิวส์ขาดวิธีการแก้ไข 1. ตรวจสอบสวิตช์ควบคุม 2. หากฟิวส์มีการขาดให้ทำการเปิดฝาครอบด้านหน้าของพื้นคนขับจากนั้นทำการเปลี่ยนฟิวการนำรถเกี่ยวนวดข้าวขึ้นจากลมการใช้รถเกี่ยวนวดข้าวในบริเวณพื้นที่ที่มีดินอ่อนมีลักษณะเป็นลมอาจทำให้รถเกี่ยวนวดข้าวติดลมได้ซึ่งการนำรถเกี่ยวนวดข้าวขึ้นจากลมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ให้นำรถแทรกเตอร์มาลากโดยต้องค่อยๆดึงอย่ากระชากรถที่มาลากมากเกินไปแต่ถ้าไม่สามารถหารถแทรกเตอร์มาลากได้ทางบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดขอแนะนำวิธีการนำรถเกี่ยวนวดข้าวขึ้นจากลมดังนี้การนำรถเกี่ยวนวดข้าวขึ้นจากลมโดยวิธีบันไดเหล็กอุปกรณ์ที่ต้องใช้คือบันไดเหล็กกว้าง55เซนติเมตรยาว200เซนติเมตรจากนั้นใช้จอบขุดดินด้านหลังตามแนวล้อตีนตะขาบทั้งสองข้างให้ลาดเอียงและใช้เสียมเซาะดินบริเวณใต้ล้อในส่วนที่จอบเข้าไม่ถึงแล้วสอดบันไดให้ขั้นแรกของบันไดเข้ากับดอกยางของล้อตีนตะขาบบันไดต้องวางราบกับพื้นให้มากที่สุดจากนั้นถอยหลังขึ้นด้วยเกียร์ช้าและรอบเครื่องสูงสุดและเพื่อความปลอดภัยในการถอยขึ้นให้ดึงคันเกียร์หลักมาตำแหน่งถอยหลังช้าๆในกรณีที่ล้อตีนตะขาบไม่หมุนห้ามผลักคันเกียร์หลักค้างไว้ในตำแหน่งถอยหลังเกิน10วินาทีเพราะอาจทำให้ชิ้นส่วนเสียหายได้ให้ใช้วิธีขุดเอาดินรอบๆล้อตีนตะขาบและท้องรถออกแล้วจึงทำการถอยหลังขึ้นอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งรถเกี่ยวนวดข้าวขึ้นจากลมได้อย่างปลอดภัยคูโบต้าพลังขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทย